เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติถ้าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงนะจ๊ะกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกทบทวนหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านได้อบรมสั่งสอนมาซึ่งสรุปได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จนะจ๊ะคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเรานำกลับเอามาหยุดนิ่งๆในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจะเห็นได้ชัดต่อเมื่อใจหยุดได้สนิทนั่นน่ะท่านให้เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกก็ไม่เป็นไรภาพที่นึกเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยจะเป็นดวงแก้วองค์พระใสๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยจะเป็นเพชรนินจินดาพลหมากลากไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยจะต้องเป็นวัตถุที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจทำให้ใจเราสูงส่งไม่กำหนัดยินดีในกามในความพยาบาทหรือว่าความเบียดเบียนนะจ๊ะนึกอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยคือให้นิมิตนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับหลักของใจที่ผูกใจซึ่งสัดสายไปในเรื่องราวต่างๆให้มันหยุดให้มันนิ่งๆถ้าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองเนี่ยใจก็จะหยุดนิ่งได้ใจเรานี่มันเหมือนม้าพยศนะจ๊ะม้าพยศไม่ค่อยจะอยู่ในอำนาจของเรานะมันก็จะแทกๆไถๆไปตามอารมณ์ของมันใจก็เหมือนกันเราอยากจะให้มันนิ่งๆแต่มันก็จะคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องคนมั่งสัตว์มั่งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านเจ้าสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตบ้างสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตบ้างเหมือนม้าพยศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจับมาผูกเอาไว้กับหลักเหมือนเราจับม้าเนี่ยเอาเชือกคล้องคอม้าแล้วก็ผูกเอาไว้กับหลักใหม่ๆมันก็ดิ้นรนอยากจะให้มันหลุดจากหลักวิ่งไปทางเหนือมั่งใต้มั่งตะวันออกตะวันตกไปจนสุดสายเชือกแต่มันก็ไม่หลุดจากหลักวิ่งไปวิ่งมาในสุดมันก็หมดแรงหมดพยศก็จะหมอบอยู่นะไม่ไปไหนแล้วการนึกถึงนิมิตดวงใสๆหรือองค์พระหรือวัสดุอะไรที่เราคุ้นเคยก็ตามนั่นก็คือหลักของใจคำภาวนาเนี่ยเหมือนเชือกที่จะประคองใจเอาไว้ให้มาอยู่กับหลักใหม่ๆมันก็แวบไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงดวงใสๆนึกถึงองค์พระใสๆหรือนึกถึงอะไรก็ได้ที่ใสๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปไม่เผลอทีเดียวนะภาวนานิ่งสัมมาอรหังกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้มันก็จะมีสักครั้งหนึ่งนะที่ใจมันหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาไปมีอาการคล้ายๆกับว่าเราน่ะลืมคำภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งหรือเกิดความรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้น่ะแสดงว่าใจหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ใจมันยอมแล้วนะมันหยุดแล้วหมดพยศแล้วก็จะตรึกอยู่กับดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆหรือภาพคุณยายหลวงปู่ของเราหรือถ้าเรานึกถึงเพชรนินจินดาภาพเพชรนินจินดาก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยคือมันจะนิ่งนั่นและมันหมดพยศแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือหยุดกันนิ่งหยุดนิ่งเฉยอย่างนั้นแหละมีสติก
ัดสบายให้มันสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอไปช้ามันก็จะถูกส่วนไปเองการถูกส่วนเนี่ยเราจะไปบังคับให้มันถูกส่วนไม่ได้มันจะเป็นของมันไปเองเนี่ยเมื่อเรามีสติมีความสบายแล้วก็สม่ำเสมอแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองพอถูกส่วนมันก็จะหล่นวูบไปเลยเหมือนตกจากที่สูงนะวูบไปฐานที่หกแล้วมันก็จะโยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตจากฟองไข่แดงของไก่ขึ้นมาเองหลังจากนี้ก็ง่ายละไม่ยากละมันยากหยุดแรกที่ใจยังพยศอยู่แม้เราจะไม่นึกภาพนิมิตอยากจะวางใจให้หยุดนิ่งเฉยก็ได้จะภาวนาสัมมาอรหังด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็วางใจนิ่งให้มีสติสบายสบายนะจ๊ะสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆว่างค่อยๆโล่งค่อยๆว่างไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งมันจะนิ่งพอนิ่งไปเองพอนิ่งแล้วมันก็จะค่อยๆใสขึ้นความใสในกลางความมืดเหมือนดาวประกายพรึกในคืนเดือนมืดที่เจิดจ้าและหลังจากนั้นมันก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆลมลึกไปเรื่อยๆต้องอาศัยค่อยๆสั่งสมบ่อยๆนะลูกนะเราจะทำแบบทั้งโลกไม่ได้จะใจร้อนใจเร็วนะไม่ได้หรอกต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกฝนไปสั่งสมสะสมความละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตว่าวันนี้เราทำได้ดีเพราะอะไรค่อยๆนึกทบทวนว่าเราค่อยๆวางใจอย่างนี้เบาๆอย่างนี้นิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมอย่างนี้พอจำได้แล้วคราวนี้เราก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างที่ได้ผลเดี๋ยวมันก็จะละเอียดลงไปสมมติว่าวันนี้เราได้แค่หนึ่งนาทีก็ให้ดีใจเอาไว้เถอะเราสมหวังแล้วหยุดนิ่งได้แล้วหนึ่งนาทีหรือหยุดนิ่งยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรแค่ตัวโล่งว่างว่างโปร่งเบาสบายก็ถือว่าเราสมหวังแล้วนะลูกนะบางคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยอายุตั้งร้อยปียังไม่รู้จักเลยเนี่ยว่าโล่งใจเป็นยังไงโปร่งใจเป็นอย่างไรใจใสใสใจหยุดใจนิ่งใจใสเป็นอย่างไรเนี่ยยังไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นเราได้แค่หนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยดีใจเถิดแล้วต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจำวิธีการที่จะไปถึงณจุดตรงนี้เนี่ยให้ได้แล้วก็หมั่นไปถึงตรงนี้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเราตอกตะปูที่ย้ำ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 เดี๋ยวมันก็จะตอกตะปูจนมิดจนได้ละใจก็เช่นเดียวกันมันตรึกมันหยุดมันนิ่ง
ค่อยๆประคองไปเรื่อยๆเดี๋ยวจากฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุ้งจากไม่ฟุ้งก็จะโล่งๆโปร่งเบาสบายใจเบิกบานแล้วเดี๋ยวแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นแสงแก้วที่เนียนตาละมุนใจแล้วมันก็จะละเอียดลงไปจนกระทั่งค่อยๆเจิดจ้าขึ้นนานขึ้นมีความสุขไปทุกขั้นตอนเลยแล้วเดี๋ยวดวงใสๆก็จะปรากฏเกิดขึ้นเองเพราะมีอยู่แล้วนะดวงนะดวงธรรมมีอยู่แล้วนะลูกนะเดี๋ยวพอถูกส่วนก็มาเองดวงใสเอาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยชัดเราก็หมั่นฝึกฝนไปฝึกทำกันไปทั้งวันควบคู่การทำมาหากินหรือภารกิจที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็พยายามตรวจตราให้กายวาจาใจเราสะอาดให้มันบริสุทธิ์เท่าที่เราจะทำได้ดวงธรรมนั้นก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นกระทั่งสุขใสสว่างนี่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ท่านบอกว่าหยุดประเดี๋ยวเดียวนะได้บุญมากกว่าสร้างวัดซะอีกสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนสร้างวัดวาอารามเพราะสร้างอย่างนั้นยังเป็นแค่กามาวจรบางทียังไม่มีความปลื้มยังไม่มีความสุขถ้าก็หยุดกันนิ่งเลยแต่เราหยุดประเดี๋ยวเดียวเราปลื้มมีปิติมีความสุขแผ่ซ่านไปทุกอนูเนื้อเลยทุกขุมทุกขนไปหมดมีความเบิกบานแช่มชื่นใจใสในความบริสุทธิ์ของใจก็เกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ได้อานิสงส์มากกว่าไปเกิดในภพภูมิก็ประณีตกว่าละเอียดกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยลูกทุกคนทำได้บารมีก็มีมากพอเหลืออย่างเดียวคือความเพียรกับทำให้มันถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็สมหวังส่วนใครที่ทำได้แล้วเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระก็แตะใจเบาๆนะลุงนะแตะไปเรื่อยๆใช้ระบบสัมผัสแตะดวงใสๆแตะกายภายในใสๆแต่องค์พระใสๆเดี๋ยวท่านก็จะดูดวูบเข้าไปข้างในองค์พระในองค์พระก็ผุดผ่านขึ้นมามากมายกายกองทีเดียวสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสุขสดชื่นเบิกบานก็เพิ่มพูนขึ้นจากองค์หนึ่งไปสู่อีกองค์หนึ่งก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเลยทำให้ได้นะลูกนะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงใครเครียดปล่อยให้มันหลับไปเลยในกลางกายใครเมื่อยก็ขยับเบาๆใครฟุ้งก็ลืมตาถ้าฟุ้งหยาบก็ลืมตานะจ๊ะคือฟุ้งที่ควบคุมไม่ได้นะลืมตาแต่ถ้าฟุ้งที่ควบคุมได้เราทำเฉยๆไม่ต้องลืมตาทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้เหมือนแขกมาเยือนบ้านพอเราไม่ต้อนรับก็เก้อเขินกลับไปความฟุ้งที่รู้ตัวและคุมได้นะไม่ต้องลืมตาทำหยุดทำนิ่งเฉยๆเดี๋ยวฟุ้งนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าฟุ้งหยาบควบคุมไม่ได้สู้ไม่ไหวต้องลืมตามาดูดวงแก้วดูองค์พระดูคุณยายดูหลวงปู่ของเราเป็นต้นให้ใจใสใสพอใจสบายดีแล้วเราก็หลับตา
ค่อยๆหลับตาเบาๆต้องฝึกซ้อมกันอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ